สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับกิจกรรมวันปีดีพนมยงยังไม่จบนะครับยังมีกิจกรรมเปิดตัวหนังสือสําคัญเล่มหนึ่งที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกนะครับในวารละนี้ด้วยก็คือหนังสือชื่อว่าปรีด er ีพุทธทาสเทิดรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาสนทนากันว่าทําไมเราถึงใช้ชื่อว่าเทิดรัฐธรรมนูญนะครับแล้วท่านอาจารย์ปีดีกับท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับที่หนังสือเล่มนี้จะเอามานําเสนอนะครับสําหรับท่านที่ อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหนังสือก็มีจำหน่ายหน้างงานในราคาพิเศษนะครับจากราคาปกเนี่ยขายอยู่489นะครับหน้างงานขาย359นะครับแล้วก็ ถ้าท่านไม่ซื้อเนี่ยจะไม่ให้ลงนะครับลิฟต์เราจะกักไว้นะครับมีหนังสือเป็นใบเบิกทางให้ออกไปได้นะครับอันนี้เป็นมุกนะครับแต่ว่าที่บอกให้ซื้อนี่บอกจริงๆนะครับก็หวังว่าจะช่วยกันอุดหนุนทั้งทางสถาบันปีดีพนมยง์แล้วก็ทางสุขภาพใจนะครับซึ่งเป็นสันนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์งานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นการสนทนาสบายๆนะครับก็คุยไปนะครับท่านที่อยู่ในห้องก็กินอาหารกลางวันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแวะซื้อของเรา ด้วยนะครับสำหรับบทสนทนานะครับบทสนทนาแรกเนี่ยในการจัดพิมพ์หนังสือนะครับครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษนะครับซึ่งสนพิมสุขภาพใจได้มาร่วมกับสถาบันปีดีพนมยงค์นะครับในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องปีดีกับพุทธทาสนะครับ <altijd> ก็เลยคำถามแรกเลยถามทางผู้จัดพิมพ์ก่อนนะครับคุณชนลังสีว่าทางสุขภาพใจนะครับปกติพิมพ์แต่งานท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับหรือว่าเคยพิมพ์งานอาจารย์ปีดีมาแล้วเหมือนกันครั้งนี้เอามารวมกันได้ยังไงครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะยังไงเรียกมี่ก็ได้นะคะง่ายๆเลยวันนี้ต้องขออนุญาตชวนคุณพ่อขึ้นมานั่งอยู่บนเวทีด้วยกันนะคะคุณพ่อบัญชาซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งสำนักพิมพ์สุขภาพใจถามว่ามารวมตัวกันอยู่ได้อย่างไรก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่งดงามนะคะมันเป็นโอกาสที่พิเศษตั้งแต่วาระ ร้อยยี่สิบสามปีชาตการของท่านอาจารย์ปรีดีหรือ30ปีแห่งการจากไปของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุในปีนี้และรวมถึงนะคะสิบสองปีที่ครบรอบในกลุ่มส่วนโมกกลุงเทพที่เราได้นําธรรมะจากส่วนโมกชายาหรือธรรมะจากธรรมชาติใดๆก็ตามมาเข้าสู่คนรุ่นใหม่ที่กรุงเทพนะคะสามวาระพิเศษเนี้ยก็ทําให้มีโอกาสได้ขึ้น รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็พอมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณหมอบัญชามีโอกาสได้ไปคุยกับทางสถาบันปรีดีคุณปอมนะคะสุขภาพใจก็ต้องขอบคุณโอกาสที่ได้มีการทําหน้าที่อีกครั้งหนึง่งในการเผยแพร่แนวคิดความเชื่อสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็คิดนะคะในชีวิตของตัวมี่เองเนี่ยคะ่ะก็ถ้าพูดในวาระนี้เนี่ยก็มีคนอยู่3ามคนหรือผู้ชายอยู่3ามคนนะคะที่ทําให้รู้สึกว่า เรายังคงต้องทําหน้าที่ที่เราเชื่อมั่นต่อไปคนที่หนึ่งก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงนะคะที่ว่าเป็นคนที่หนึ่งก็เพราะว่าท่านก็อาวุโสที่สุดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกแม่โดมการได้มาสัมผัสแนวคิดสิ่งต่างๆที่ธรรมศาสตร์ในรั้วธรรมศาสตร์เนี่ยได้บ่มเพาะเราตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยคือมาทํากิจกรรมอยู่ที่ตะกิตตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้วเนี่ยก็เป็นจุดที่ทําให้เราเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เราต้องยืนหยัดและทาคือความถูกต้องแล้วก็พอเรามีโอกาสมาทาบทบาทหน้าที่ที่สํานักพิมพ์สูขภาพใจโดยมีคุณพ่อบัญชาก่อตั้งเนี่ยก็ได้สัมผัสท่านที่สองก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุซึ่งสิ่งที่เราสัมผัสตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ได้สัมผัสธรรมะที่ค่อนข้างยากหรือไม่รู้เรื่องหรือว่าต้องใช้ความเข้าใจแต่ว่าสัมผัสถึงธรรมชาติและความสนุกและการเข้าถึงได้ง่ายของส่วนโมกชายาตั้งแต่เด็ก ที่เราได้ไปที่ส่วนโมกนะคะแล้วก็ประทับใจมาตั้งแต่วันนั้นและแน่นอนว่าพอเติบโตขึ้นมาช่วงร้อยปีชาตการที่ท่านได้ยูเนสโกประกาศรางวัลเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะก็ได้จัดกิจกรรมหลากหลายมากเลยแล้วหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือตามรอยเมทีร้อยปีพุทธทาตตอนนั้นเนี่ยประมาณ10กว่าทริปนะคะเพื่อให้เป็นธรรมะเอ็กซ์เพียนกว่าทริปนี่มีคนประมาณทริปละ60คน ะะมีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ครอบครัวหรือคนที่สนใจทำให้เรายิ่งเข้าถึงแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นส่วนคนสุดท้ายซึ่งเป็นคนแรกของชีวิตก็คือคุณพ่อบัญชานะคะที่ทำให้สุขภาพใจเนี่ยได้ชื่อว่าสุขภาพใจค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยสํมภารพิมพชื่อสุขภาพแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสก็บอกว่าเติมคำว่าใจเข้าไปสิจะได้พิมพ์หนังสือธรรมะได้อย่างกว้างขวางก็เลยตั้งชื่อว่าสุสัมภารพิมพ์สุขภาพใจแต่นั้นมาแล้วสิ่งที่เราสัมผัส คนคนนี้ตั้งแต่เด็กก็คือรอบบ้านเราอะค่ะจะมีคําสอนของท่านอาจารย์ุทธทาสติดอยู่ทุกทที่โดยที่เราไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วได้เห็นทั้งสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติทั้งได้มองผู้คนต่างๆแล้วก็พบว่าเออมันเป็นจริงตามนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางสถาบันนะคะแล้วก็สถาบันปรีดีนะคะธรรมศาสตร์และทางสวนโมกกรุงเทพรวมถึงทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่สวนโมกชาย,ยาที่ทำให้สู่ภาพใจได้มีโอกาส ช่วยเผยแพร่แนวคิดแนวทางของรัฐบุรุษทั้งสองคนนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เพียงหนังสืออะแต่จริงๆมันคือปรัชญามันคือสิ่งที่จะนำทางชีวิตให้กับคนอีกหลายๆคนแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยก็คือ ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในเชิงประวัติศาสตร์นะคะทั้งสองท่านนะทั้งพี่ณริดด้วยแล้วก็ทั้งคุณเกทริดด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณทางบกวรุษทองเชื้อคุณเจี๊ยบด้วยนะคะอีกหลายๆคนไม่งั้นไม่มีเล่มนี้เราอุตลุดกันคนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็เหมือนกันนะคะกว่าจะได้เล่มสวยๆงามๆเล่มนี้ทีนี้ในมุมของสำนักพิมพ์สุขภาพใจเนี่ยเราก็กำลังจะจัดกิจกรรมตามรอยเมทีไปส่วนโมอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนนี้ซึ่งเป็นวาระวันล้ออายุ 27พฤษภานะคะแล้วก็จะพาเนี่ยน้องๆคนรุ่นใหม่แล้วก็มีคนที่สนใจจากงานสัปดาห์หนึ่งเสียงชาติที่ผ่านมาต้องการไปกับเราก็เนี่ยนั่งรถไฟไปกันถ้าใครยังสนใจก็ลองมาพูดคุยนะคะเราจองตั๋วรถไฟแล้วก็จะไปศึกษาธรรมะผ่านประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสจากสถานที่จริงเรามีอาจารย์ประมวลเพลงจันไปด้วยนะคะรอบนี้ก็ไปพูดคุยบอกเล่ากันค่ะก็หวังว่าสิ่งที่เรากำลังเดินทำอยู่เนี่ย ก็มีความตั้งใจว่าเราไม่รีบแต่เราไม่หยุดเราทำไปตามกำลังของบทบาทหน้าที่ของสำนักพิมพ์สุขภาพใจค่ะ ครับขอบคุณมากนะครับสําหรับสุขภาพใจนอกจากพิมพ์หนังสือปีดีพุทธทาสแล้วจริงๆยังช่วยจัดทําปฏิทินป่วย2ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับทั้งเรื่อง90ปี2 4 7 5แล้วก็90ปีการเทิดรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นสองปีที่ผ่านมาก็สุขภาพใจก็ช่วยทําปฏิทินด้วยที่พูดถึงปฏิทินเพราะว่าหน้าห้องเราย,ยังมีจําหน่ายนะครับปฏิทินเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่ฉบับก็ก็ยังซื้อได้นะครับมีปฏิทินจําหน่ายอยู่ทีนี้นอกจากเรื่องของการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้นะครับมาที่ตัวเนื้อหาเลยครับ ตัวเนื้อหาเนี่ยถ้าเกิดท่านที่ซื้อแล้วเนี่ยนะครับหรือกําลังตัดสินใจะจะซื้อเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยจะเห็นว่านอกจากบทความนะครับซึ่งเคยตีพิมพ์ในวาระสําคัญต่างๆมาแล้วเนี่ยจะมีเอกสารชั้นต้นจนํานวนมากเลยนะครับเช่นไดอารี่ของท่านพุทธทาสนะครับ <S <S หรือว่าพิมพ์ดีที่เป็นต้นฉบับงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านศาสนาของท่านอาจารย์พุทธทาสหรือว่าของท่านจันพรีดีเองนะครับที่มีการส่งไป โตตอบสนทนากันอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วพินริสเนี่ยเป็นผู้เขียนนะครับบทเกริ่น,นาสาหรับงานชิ้นนี้นะครับก็เลยอยากชวนพินริสคุยว่าความสัมพันธ์นะครับของท่านอาจารย์ปีดีกับท่านอาจารย์พุทธทานเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วหนังสือเล่มนี้สะท้อนอะไรมีความน่าสนใจยังไงบ้างในสําหรับแวดวงคนที่สนใจเรื่องการเมืองแล้วก็การคณะสงฆ์ครับใช่ครับสวัสดีครับอ่าได้เสียงออก ออพอดีเมื่อสักครู่นี้ฟังเรื่องของดุดดดดน้ำหนาจนะครับที่บอกว่ามีโมนาคีนะครับมีมิลิทารีแล้วก็มีมอนิทารีนะครับเรื่องเงินผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญมากๆของสังคมไทยเนี่ยอีกหนึ่ง M ก็คือโมนาสเตอรี่นะครับเรื่องของโมนาสเตอรี่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นพ power หนึ่งเนี่ยที่ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาผมพบว่าโมน a s t e r ี่เนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นสงฆ์ความเป็นพระพวกนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่บางทีมาบั่นทอนประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะรู้สึกว่าเรื่องของคนดีหรือว่าเรื่องของศีลธรรมเนี่ยเข้ามาต่อระบอบความชอบธรรมในการเข้ามาอํานาจตามระบอบการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ผมพบว่าหลายปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของท่านพุทธทาสเนี่ย ถ้าถ้าใครใช้พวกโซเชียลหรืออะไรปรากฏว่ามักจะยกโขดของท่านเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะมาดีพรีชีเอทนะฮะหรือว่ามาลดทอนหรือว่ามาด้อยค่าของประชาธิปไตยเนี่ยบ่อยมากนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราศึกษางานของท่านพุทธทาสในแนวที่ลึกพอสมควรนะฮะซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าโอเคหลายปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้ได้วิจัยงานร่วมกับสาหายต่างประเทศเนี่ยทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยแล้วก็ไป หรือค้นพวกเอกสารชั้นต้นต่างๆเนี่ยฮะเราสามารถที่จะแบ่งงานของพุทธทาสเนี่ยหลักๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก3าชิ้นนะแต่คนนี่จะพูดถึงเฉพาะ2ชิ้นหลังที่ผมคิดว่าสําคัญในแง่เขาเรียกว่าค่อนข้างเป็นคล้อยไปทางช่วงปัจฉิมวยัยหรือว่าช่วงที่ท่านอายุเยอะก็คือเรื่องของธรรมิกะสังคมนิยมนะซึ่งค่อนข้างตีความกันคุมเครือพอสมควรนะครับก็คือตีความเข้าขวาก็ได้เข้าซ้ายก็ได้ประเด็นการโดยทมใช่ครับโดยเป็นลักษณะเนี่ยหรือว่าเอ่อถ้าเกิด ไม่มีศีลธรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความวิบัติในประชาธิปไตยอะไรเงี้ยมักจะถูกนํามาตีความนะครับผ่านเรื่องของธรรมิกัดสังคมนิยมนะครับซึ่งจริงๆตอนไอไอคำเทศนาหรือปาตากถาช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดในช่วงระหว่าง14ตุลาถึง6ตุลานะครับแล้วก็ปาตากถาที่ลดลงมาอีกนิดหนึ่งก็ตอนช่วงท่านประมาณ2490นะฮะก็จะเป็นซีรีส์ของพุทธธรรมต่างๆนะฮะซึ่งซีรีส์นั้นเน่เป็นซีรีส์สุดท้ายที่ว่าอาจารย์ปีดีได้พบกับท่านพุทธทาสก็คือซีรีส์พุ เจตจำนงประชาธิปไตยนะครับซึ่งก่อนอาจารย์ปีดีเนี่ยถูกรัฐประหารเมื่อพฤศจิกาย,ยน8 2490ตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายระหว่างอาจารย์ปีดีกับท่านพุทธทาสนะครับราวๆเดือนมกราคมเพื่อต้นปี2490นะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยความสําคัญเนี่ยมันสําคัญกว่ายังไงก็คือมันเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งผมคิดว่าจะไม่มีใครเคยเคยพูดถึงงานชิ้นนี้ของท่านพุทธทาสเลยก็คือเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยของอท่านพุทธทาสเนี่ยสนับสนุน คณะราษฎรอย่างจริงจังนะฮะก็คือมันจึงเป็นที่มาของการนําต้นฉบับนะครับแล้วก็หลักฐานชั้นต้นเนี่ยมาพิมพ์ครั้งนี้นะครับคือผมผมเขียนงานชิ้นนี้เนี่ยเมื่อตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะลงมันโอวันไปก่อนแล้วก็ผมเห็นว่าสถาบันปีดีเนี่ยสนใจผมก็เลยนํา ปตาตกถาชิ้นสําคัญของท่านพุทธทาสก็คือชื่อว่ารัฐธรรมนูญของเราเมื่อปี2481นเะครับเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อตอนที่ว่าหลวงพิบูลสงครามก็คือจอมพลปอตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นจอมพลปอเนี่ยขึ้นมาใหม่เราก็จะเห็นเอ,เอกสารชั้นต้นจานวนมากนะครับที่ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยสนับสนุนคณะราษฎรอย่างจริงจังนะครับเอายังไม่ต้องพูดถึงของอาจารย์ปรีดีก่อนก็แล้วกันตอนที่ว่าพญาพาหลเชษฐบุรุษก็คือหัวหน้าคณะผู้ก่อการ2475งนี่เางใต้าเนี่ยได้แต่งนะบาลี นะครับก็คืออวยพรพระยาพหลที่ได้มาเยี่ยมนะฮะที่สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะและครั้งที่สองที่สําคัญก็คือตอนที่ว่าท่านพุทธทาสเนี่ยแต่งกรรัฐนยมเพื่อที่สนับสนุนจอมพลปอนะครับเมื่อปี2482อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรนที่สําคัญมากๆที่แสดงตัวตนของท่านพุทธทาสว่าตอนนั้นน่สนับสนุนจอมพลปอนะฮะในการประกาศรัฐนิยมและหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่สําคัญมากๆนะฮะก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญของเรานะฮะซึ่ง ถ้าใครได้อ่านพวกธรรมิกะนิยมสังคมอะไรเนี่ยม,มันจะเป็นงานต่อหลังนะฮะที่ว่าท่านอายุประมาณสัก6กกว่าแล้วแต่งานชิ้นนี้เนี่ยที่นามาพิมพ์ในหนังสือเล่มน,นี้คือตอนที่ท่านอายุประมาณ30นะครับก็คือตอนปี2 481เนี่ยตอนนั้นท่านอายุประมาณ31 3 2แล้วหลักการประชาธิปไตยของท่านในครั้งนั้นเนี่ยชัดเจนมากคือการวิพากษ์ระบอบเก่านะฮะแล้วก็การชื่นชมระบอบใหม่นะฮะเราจะเห็นในปตาตคกถา จำนวน9ก้าหน้าเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานชิ้นใหม่นะฮะซึ่งยังไม่มีใครเนี่ยเอาหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาพูดคุยเลยนะครับจะมีแต่พูดถึงเรื่องของไอตอนที่ว่าช่วงเขาเรียกว่าปัจฉิมวยัยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นงานชิ้นที่สําคัญมากๆของท่างพุทธทาสผมจึงนำนำเสนอเนี่ยตอนสถาบันพีดีบอกว่าโอเคอยากจะพิมพ์ง,งานชิ้นนี้ใช่มผมบอกผมยินดีเลยนะครับที่จะมาเขียนคําเกิดดําแล้วก็พร้อมด้วยบทความประกอบ ยาวๆอีก2ชิ้นข้างในเท่ากับว่าข้างในเนี่ยผมจะเขียนถึงเรื่องตอนพุทธทาสวัยหนุ่มนะฮะที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475อย่างเข้มข้นเนี่ยถึง3ชิ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลักฐานที่อาจจะมีคนเอามาพูดมากแล้วก็คือเรื่องของเดลี่ของอาจารย์พุทธทาสครั้งแรกนะซึ่งเป็นเดลี่365วันครั้งแรกของท่านเมื่อปี2485นะซึ่งเป็นเดลี่ที่สําคัญมากๆเพราะว่าอะไรมันเป็นเดลี่ที่ ท่านพุทธทานเนี่ยเล่าประสบการณ์นะครับที่ว่าได้รับการนิมนต์จากาผู้สําเร็จราชการแผ่นดินนะครับซึ่งมันอยู่ในช่วงสงครามด้วยหนึ่งเราจะเห็นปัจจัยง่ายๆ,ๆเลยก็คือตอนนั้นพุทธท่เนสนับสนุนสงครามสนับสนุนจอมพลปอนในฐานะนายกรัฐมนตรี2ตอนอาจารย์ปีดีเนี่ยนิมนต์ท่านขึ้นมานะฮะพบกันช่วงวันชาติก็คือครบ10ปีของการเปลี่ยนแปลงกับร,รองเมื่อปี2485น่อปะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านพุทธทา,านอายุ36 อาจารย์ปีดีอายุ4 2นะฮะเพื่อที่จะมาพูดคุยกัน3วัน33 3วันนะฮะวันละสาชั่วโมงนะฮะแล้วตรงนั้นนี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างไรเหตุการณ์ก็คือว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยอยากจะให้ท่านพุทธทาสเนี่ยนำธรรมะเนี่ยมาแต่งเป็นเพลงนะครับแต่พุทธและสุดท้ายแล้วเนี่ยไออันนี้แหละที่ท่านพุทธทาสต,ตอนที่ว่าตอนอัฐิท่านกลับมาเมื่อปี2529ี่เนี่ยท่านพุทธทาสยังบอกเลยอาจารย์ปีดีเนี่ยบอกให้อัตมาตแต่งเพลงแต่อาตมาต,ต้องเสียใจจริงว่าแต่งไม่ได้ นะก็คืออยากจะใช้พูดง่ายๆพุทธศาสนาเนี่ยในการที่จะกาเรียกว่านำพาประเทศข้ามเข้าไปสู่ในระบอบใหม่ในแบบพุทธศาสนาแบบใหม่เราต้องเข้าใจนะฮะท่านพุทธทาสเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระบอบเก่าเนี่ยท่านยงแค่ปริยนสามประโยคนะฮะที่ว่าอยู่เป็นพระอยู่ในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระบอบเก่าเนี่ยเราสามารถที่จะมองว่าท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นผลผลิตของระบอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2 4งสนะฮะที่ให้โอกาสพระนะฮะที่เพียงปริยนธรสามประโยคที่กลับไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยบุกเบิก นะครับพุทธศาสนาแบบใหม่นะซึ่งอาจารย์ปีดีเนี่ยสนใจโมเดลนี้มากก็เลยนิม,มนต์ท่านพุทธทาสเนี่ยมาคุยว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาโมเดลนี้เนี่ยกระจายขจรกระจายไปในหลายๆที่โดยเริ่มที่ไหนก่อนก็คือที่บ้านเกิดของอาจารย์ปีดี<ย>ก็คือ<ย><า>ที่อยุธยาแล้วเล่มนี้เช่นกันนะครับก็ต้องขอบคุณหอจดหมายพุทธทาสเราก็ได้ไปได้ตัวโปรเจก t นี้นะฮะจากขอจดหมายพุทธหอจดหมายเหตุพุทธทาสเลยผมก็นําต้นฉบับโปรเจก t นี้ซึ่งสุดท้ายตอนหลังเนี่ยมันพับไป ก็คือก็จะ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 มีให้เห็นในในในเอกสารชิ้นนี้ด้วยนะฮะในหนังสือเล่มนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากโปรเจกต์พบพับไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือตอนที่ว่าหลังสงครามสิ้นสุดแล้วเนี่ยตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่8เนี่ยเสด็จนิวัตรกับประเทศนะฮะวันที่5ธันวาคมปี2488นะฮะช่วงปลายปีนั้น,นแลวปรากฏว่าตอน2489เนี่ยมันมีจดหมายฉบับหนึ่งนะฮะที่แสดงพระราชประสงค์ในการบวชออกบวชนะครับเมื่อประมาณมีนาคม นะครับและปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสก็ปรากฏว่าส่งนิตยสารพุทธศาสนาเนี่ยปีที่1ถึงปีที่11เนี่ยเข้ามาทั้งหมดห้าห่อเนี่ยผ่านอาจารย์ปีดีเนี่ยเพื่อที่จะไปมอบให้ท่านนะฮะได้ทุนเก้าถวารรัชกาลที่8ถูกต้องใช่ครับตรงนั้นเนี่ยก็ทั้งหมดพูดง่ายหนึ่งถึงสิบเอ็ดตอนนั้นไอ้หนังสือพิมพ์พุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดตอนช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยคือเมื่อ90ปีที่แล้วปี2อ7 6นเะเพราะฉะนั้นการมองท่านพุทธทาสกับอาจารยย์ปปปปีีดเเเเนนนนนนน่มมััั็็ส้าคูกไล นะครับคือทั้งคู่เนี่ยมันเปลี่ยนสวนโมกเนี่ยตั้งเมื่อวิสาขะพฤษภาคมปี2475นะก็คือก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงหงเดือนนะและหลังจากนั้นเนี่ยอีก10ปีต่อมาเนี่ยเมื่อทุกอย่างเนี่ยตั้งตั้งต้นได,ได้ดีแล้วเนี่ยสิปีเป๊ะเลยก็คือ2485เนี่ยทั้งคู่ได้มาพบกันที่พระนครนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ร่วมงานกันจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้อง จากกันนะครับเมื่ออาจารย์ปีดีถูกรัฐประหารเมื่อ8พฤศจิกาย,ยนปี2490นะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ท่านพุทธทาสเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็มีส่งหนังสือให้อาจารย์ปีดีตอนที่ว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยมาพำนักอยู่ที่กรุงบาลีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ว่าเรานำเอกสารชั้นต้นนะครับที่ไวัยนิวัยหนุ่ม นะครับเป็นวัยหนุ่มซึ่งทัศนคติของท่านบุธทาสเนี่ยเฉียบแหลมมากนะครับแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องตีความแบบทำใมิกับสังคมนิยมอะไรให้มากความนะครับก็คือการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ถ้าคนสนใจเรื่องของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็การตั้งไข่ตอนหลัง2 4 7 5ใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะสะท้อนผ่านงานชิ้นนี้ของท่านบุธทาสประมาณ1ิหน้าเนี่ยปาตกถาชิ้นนี้เนี่ยผ่านพระภิกษุเพียงปร,ริยนธรรม3ประโยค ที่พยายามจะกลับไปบุกเบิกนะครับแล้วก็เทศนาสนับสนุนระบอบใหม่เนี่ยให้ประชาชนและก็ราษฎรที่ต่างจังหวัดฟังนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณสถาบันปรีดีนะครับที่ให้ความสําคัญนะฮะแล้วก็สํานักพิมพ์สุขภาพใจนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่นะครับขอบคุณมากครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับต่อเนื่องจากที่พิเนริศพูดไปนะครับว่านอกจากเป็น ตั้งต้นเปลี่ยนแปลงการปกครองพร้อมกับตั้งต้นส่วนโมก2 4 7 5แล้วก็มีความสัมพันธ์มายาวนานนะครับแม้กระทั่งตอนที่อัธิธาุอาจันปีดีกลับมาก็ท่านพุทธทาสก็มาใช่ครับและที่ผมเสริมและที่ผมเสริมเข้าไปก็คือจะมีเรื่องของแทรกของเกี่ยวกับการพยายามที่จะหลอมรวมนิกายนะครับแล้วก็การการพยายามสร้างนะครับคลอดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เมื่อปี2 4 8 4ซึ่งเป็นถือว่าเป็นกฎหมายคณะสงฆ์ที่พยายามปฏิรูปนะครับ โมนาสเตอรี่อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นพอร์ที่สําคัญถึงแม้ว่าเราจะอาจจะมองว่าคณะรัฐธรนเนี่ยจะไม่อยากไม่ไม่มีความคิดที่จะทาเป็นแบบเซ็กซ์คาสเตหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาพยายามที่จะเข้าไปปรับปรุงนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยให้มันมีความเป็นร่วมสมัยแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดกรณีมากมายโดยเฉพาะอย่างกรณีของพระพิมลธรรมนะครับเมื่อปี2505เนี่ยในปีนั้นเองเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็ฉีกพลบอน,นี้ทิ้ง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเท่ากับว่ามันก็สิ้นสุดไปพร้อมกับมันก็ไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญที่คณะรัษฎรสร้างมาอันนี้ในมิติของเขาเรียกว่าศาสนาจักร,รนะครับเพราะฉะนั้นในเล่มนี้ถ้าคุณอ่านเนี่ยมันก็จะได้มิติของทั้งอาณาจักรแล้วก็พุทธจักรนะครับของสังคมไทยในช่วง2475ครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยอ่านประวัติของอาจารย์ปีดีจะทราบนะครับว่าในวันที่ท่านถึงก่สัญญกรรมเมื่อวันที่2พฤษภาคม2 0 2พหเนี่ยหนังสือซึ่งติดอยู่ในกระเป๋าท่านก็ยังเป็นพุุททธิขอ่นยู นะครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีกันต่อเนื่องยาวนานเวลาเราจํากัดนะครับขอกลับไปที่ทางสํานักพิมพ์สุขภาพใจพี่มี่นะครับว่าอยากให้ฝากนิดนึงครับสำหรับนักอ่านซึ่งอาจจะเป็นแฟนหนังสือสุขภาพใจอยู่แล้วหรือว่านักอ่านซึ่งจะไปเห็นหนังสือเล่มนี้วางตามชั้นหนังสือในร้านหนังสือทั่วไปหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างให้ฝากทิ้งท้ายหน่อยครับหนังสือทุกเล่มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เลือกคนอ่านอ่าคนอ่านเองก็เลือกหนังสือเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ตัวเรานะคะว่าวันเนี้ เราต้องการอาหารอะไรใส่เข้ามาในชีวิตอาหารอะไรใส่เข้ามาในสมองมีเรื่องเรื่องเล่าคะ่ะว่ามีคนถามท่านอาจารย์พุทธทาสตอนนั้นท่านก็อายุเยอะแล้วละ่ะนะคะว่าเอา๊ท่านทํางานเยอะแยะเนี่ยท่านทําไปทําไมทําแล้วทําแล้วเมื่อไหร่จะหมดนะคะคำตอบท่านง่ายๆสั้นๆเลยคือเราทําเสร็จทุกวันแล้วก็จบทุกวันแล้วสิ่งที่ได้ทาเอาไว้เนี่ยก็เหมือนเป็นการปรุงมีวัตถุดิบต่างๆแล้วปรุงอาหารเอาไว้ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสเผ็ด หรือว่ารสจืดเนี่ยเหมาะกับคนในแต่ละเรื่องแต่ละสิ่งที่เขาอาจจะต้องการมาเป็นโภชนาการของตัวเองธรรมะก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ตัวสำนักพิมพ์สุภาพใจเองก็เชื่อด้วยนะคะว่าเมื่อเราเข้าใจอดีตเนี่ยเราเข้าใจเพื่อให้หมายถึงเมื่อเราเรียนรู้อดีตนะคะเรียนรู้เพื่อเข้าใจปัจจุบัน และเมื่อเราเข้าใจปัจจุบันเราเห็นทั้งกระแสะแล้วเราจะรู้ว่าอนาคตเราจะเดินไปอย่างไรเพื่อสร้างสมดุลของตัวเราเองสมดุลระหว่างเรากับสังคมแล้วก็สมดุลระหว่างสังคมกับสังคมสิ่งเหล่านี้ก็ฝากไว้ว่าถ้าใครสนใจหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นของท่านอาจารย์พุทธทาสหรือว่าที่เราเคยพิมพ์ของท่านอาจารย์ปรีดีหรืออื่นๆเนี่ยลองทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ของ Facebook สำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยเตรียมคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่ฟังอยู่ตรงนี้หรือหรือได้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยทักเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะได้ให้คูปองเพื่อที่จะไปซื้อ,อหรือต้อง <ไป S 2> บอก<ห>ว่ามาจากงานนี้มาจากงาน้จะได้คูปองพิเศษด้วยใช่จากาสถาบันปรีดีอย่างนี้นะคะก็จะได้คูปองนะคะทักเข้าไปในบล็อกหรือว่าที่ไลน์ถ้าไลน์ก็ต้องแอดกันนิดนึงนะคะเป็นแอดบุ๊กไทม์อย่างเงี้ยเลยคะ่ะ แอดบุ๊กถามก็เหมือนเป็นช่วงโฆษณานิดนึงต้องขอบคุณนะคะที่อน,น,นุญาตให้โฆษณาแล้วก็หวังว่าเราจะมีหนังสือดีๆที่ออกมาจากแต่ละหน่วยงานนะคะด้วยความตั้งใจแล้วก็ลองหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองดูภาพภาพประวัติศาสตร์ดีๆมากมายต้องขอบคุณพี่ๆมากๆโดยเฉพาะพี่นริศนะคะที่ทําให้สิ่งต่างๆนี้ยังคงหมุนแล้วก็ก้าวต่อไปในวัจกักร ขอบคุณครับ,บถ้าเกิดลองเปิดดูจะเห็นภาพสีจํานวนมากเลยนะครับเอากสารชั้นต้นก็เป็นภาพสีหมดเลยภาพท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นภาพสีหมดเลยนะครับซึ่งเป็นภาพที่เข้าใจว่าหายากนะครับไม่แทบจะไม่เคยเผยแพร่มาก่อนเป็นจํานวนมากนะครับทิ้งท้ายที่พิณลิศครับให้ฝากสําหรับคนที่สนใจหนังสือในทางการเมืองทางประวัติศาสตร์ครับเล่มนี้มันควรค่าแก่การซื้อไปประดับชั้นหนังสือประดับสติปัญญายังไงบ้างครับอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าท่านพุทธทาสเนี่ยท่านมีชีวิตถึง87ปี นะเพราะฉะนั้นชีวิตของคนคนหนึ่งที่ยาวนานขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นนักอภิวัตนะครับผมถึงตั้งชื่อในบทเกินนั้นว่าคือคือผู้อภิวัตนะครับแห่งทวิจกักรทวิจักรก็คือสอง่อา,าก,ก็คือคนหนึ่งเนี่ยทางอาณาจักรก็คืออาจารย์ปีดีนะฮะส่วนศาสนาจักรก็คือท่านพุทธทาสแต่ว่าเพียงแต่ว่าการมองของท่านพุทธทาสเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยกลายเป็นว่าคนเรา มักจะพุทธศาสนานำประชาธิปไตยนะซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆแล้วเรามีประชาธิปไตยเราถึงจะมีโอกาสที่จะเลือกที่จะนับถือศาสนานะเพราะฉะนั้นงานของพุทธศาสน,านเนี่ยมันจะมีลักษณะของพลวัตพลวัตของชีวิตคนหนึ่งอ่ะที่มันเมื่อเดินเข้าไปในระบอบการเมืองเศรษฐกิจที่มันแปลเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเห็นพลวัตทางความคิดของท่านนะส่วนตัวผมเลยมองว่าจริงๆแล้วไองานของท่านอ่ะถูกละเลยไปมากก็คือในช่วง2 4 7 5 เพราะงั้นหนังสือเล่มนี้มันจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่ศึกษาท่านพุทธทาสและผมมั่นใจว่าผมทำ literature review มาพอสมควรก็คือเรื่องของทบทวนวรรณกรรมและงานชิ้นนี้ของท่านพุทธทาสเนี่ยไม่ได้รับการกล่าวอ้างเลยไม่ว่าจะเป็นงานของปีเตอร์แจ็กสัหรือว่างานของออของใครก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะคิดว่า มุมนี้เนี่ยมันอาจจะมีลักษณะการเจาะลึกเข้าไปได้อีกมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่างานของ2475ช่วงที่ว่าคณะรัศดร,รมีอำนาจนะฮะเมื่อ2475ถึง2490เนี่ยมันยังมีอีกหลากหลายหลากหลายมิติมากๆนะครับซึ่งจริงๆผมก็ยังพยายามที่จะค้นคว้าเรื่องของคนตัวเล็กตัวน้อยนะฮะเราจะอาจจะมองว่าท่านพุทธทาสก็คือสามัญชนคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าสภาวะของสังคมตอนนั้นเนี่ยมันผ่านงานของท่านนะฮะเราอ่านสังคมผ่านงานของชีวิตของบรรพชิต ที่สําคัญมากๆรูปหนึ่งนะฮะก่อนก่อนและกันนะฮะที่ผมบอกว่าหลังจากที่ท่านเข้าไปในวงการไม่ว่าจะเป็นตุลาการหรืออะไรได้รู้จักคนมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าความคิดของท่านก็มีมีมีปรับเปลี่ยนไปบ้างนะฮะแต่อย่างไรเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าผมชื่นชมนะครับในปาตกถาเรื่องของรัฐธรรมนูญของเราเมื่อปี2 4 8 1ลองไปอ่านกันนะฮะผมคิดว่ามันเป็นปาตกถาที่คมมากแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องตีความอะไรมากมายนะครับ ขอบคุณครับผมขอทิ้งท้ายเวทีเสวนาด้วยหน้าปกนะครับมีโค้ดคําพูดของท่านพุทธาทานนะครับบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นกิตยศและรู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งในการที่ได้มาเป็นผู้กล่าวคําสุดดีหรือพนาพระคุณของรัฐธรรมนูญอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นมอตโต้หนึ่งนะครับที่เอามาไว้ในปกหนังสือนะครับซึ่งเน้นย้านะครับว่าถ้าท่านไม่ซื้อเนี่ยเราจะไม่ให้ท่านลงจากลิฟต์นะครับก็อย่าลืมแวะอุดหนุนหนังสือด้วยนะครับขอบคุณมากครับ